สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าเลนส์ตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นเลนส์แคมรานนะครับ50มม f1.1 นะครับผมตัวนี้มีทั้งเมาส์ที่เป็นของ e-mount Sony นะตัวนี้อย่างตัวนี้ผมเมาส์กับตัว A5001 นะครับแล้วก็ยังมีเมาส์ของ Fuji แล้วก็เป็นของ Micro Four Thirds นะใส่ได้กับ Olympus แล้วก็ Panasonic นะครับส่วน DSLR หมดสิทธิ์นะเพราะนั้นเวลาเราซื้อเราก็ต้องเลือกซื้อเมาส์ให้ตรงกับความต้องการของเราเรียบร้อยนะว่าเราใช้กล้องยี่ห้ออะไรแล้วก็ต้องซื้อเมาส์นั้นนะเพราะจะไม่เหมือนกับเลนส์มุมหมุนตัวอื่นนะที่เราคุ้นๆบางทีเราก็ต้องซื้ออะแดปเตอร์มาต่างหากใช่ไหมมันเปลี่ยนกล้องก็เปลี่ยนแค่อะแดปเตอร์นะครับแต่ตัวนี้ต้องซื้อให้ตรงกับเมาส์เราเลยนะเพราะมันเป็นเลนส์ยุคใหม่นะเป็นเลนส์ที่ผลิตมายุคใหม่แต่เป็นเลนส์แมนนวลโฟกัสนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะทำราคาให้มันถูกไงเลนส์แมนนวลโฟกัสมันจะทำง่ายกว่ามันจะไม่มีกลไกอะไรที่ซับซ้อนนะเพราะตัวนี้มันเป็นเลนส์ระดับ f1.1 นะซึ่งถ้าใครพอถ่ายภาพมาบ้างจะรู้ว่า f1.1 เนี่ยมันกว้างมากๆเลยนะอย่างเลนส์ออโต้โฟกัสที่เราคุ้นๆกันน่ะกว้างสุดๆที่เราเคยเห็นก็อาจจะเป็น f1.2 ใช่ไหมที่พอมีวางขายอยู่นะครับ f1.2 นี่ก็ถือว่ามหาเทพมากๆแล้วล่ะแพงนะราคาส่วนใหญ่ถ้าเป็นเลนส์ระดับ f1.2 นี่จะราคาจะสูงมากๆนะครับแต่ตัวนี้ระดับ f1.1 เลยนะซึ่งผมเคยใช้เลนส์ที่ f ต่ำกว่านี้ก็มีแค่ตัวมิดเดิลกอนนะ f0.95 ตัวนั้นนะครับผมแต่ตัวนั้นเป็น25มม.นะแต่ตัวนี้เป็นเลนส์50มม. 50มม.ซึ่งถ้าเป็นมิดเดิลกอน50มม. f0.95 ตัวนั้นราคาจะกระโดดไปเลยนะเรากระโดดไปหลายหมื่นเลยนะครับตัวนี้แค่ 5,000 กว่าก็เลยน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการเลนส์กว้างๆมาถ่ายพอร์เทรตนะเพราะเวลาพอคูณค่าแฟกเตอร์เข้าไปแล้วอะตัว50มิลอะเมื่อใส่กับกล้อง Sony แล้วก็กล้อง Fuji เนี่ยคูณแฟกเตอร์15ก็จะประมาณ75มิลใช่ไหมก็จะเป็น75 f1.1 พอคูณแฟกเตอร์ตัวคูณเข้าไปมันก็จะได้เดฟประมาณสักแถวๆ f1.6 อะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าโอ้ยละลายมากๆแล้วนะส่วนถ้าเป็นใส่กับกล้อง Micro Four Thirds เมาส์พวกนั้นนะครับก็จะคูณ2ก็จะประมาณ100มิลลิเมตรนะมันก็จะเทเลไปอีก2ไกลไปอีกนะครับเลนส์พวกนี้มันเหมาะกับเกิดมาเพื่อถ่ายสาวถ่ายพอร์ตเทรตถ่ายอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคือมันเอาไปถ่ายอื่นนะถ่ายได้นะครับผมแต่ว่าผมว่าเชื่อว่า 70% เลย 70-80% คนซื้อเลนส์เซกเมนต์นี้มาก็คือต้องการมาถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์นะแล้วตัวนี้มันราคาถือว่าถูกมากนะ5,000กว่าบาทเพราะนั้นเนี่ยก็เลยน่าสนใจว่าอ่ะมารีวิวกันดูว่าจะน่าใช้แค่ไหนนะครับเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะตัวนี้เป็นโลหะทั้งดุ้นเลยนะครับโลหะทั้งดุ้นตอนแรกผมดูจากในภาพก็รู้สึกเฉยๆแม่ดูแบบเหมือนจะไม่ค่อยพรีเมียมเท่าไหร่นะเพราะเลนส์แค่ 5,000 กว่าบาทก็จะไปเอาอะไรมากนะแต่พอมาจับตัวจริงนะโอ้โหมันฟินิชชิ่งมันดูดีนะมันทำดีมากเลยไอตัวแหวนโฟกัสอะไรของมันเนี่ยก็เป็นเหล็กหมดนะตรงนี้ไม่ใช่เป็นยางนะเป็นเหล็กเซาะร่องทั้งดุ้นเลยนะครับตัวแม้กระทั่งตัวข้างบนเนี่ยตัวที่ใส่ตัวนี้ก็ยังเป็นเหล็กนะครับแต่ว่าถ้าจะเกิดจะติเรื่องการประกอบอะไรก็อาจจะเป็นตัวท้ายเมาส์มั้งมันจะดูกวงๆแบบนี้เห็นปะมันจะเป็นลักษณะเนี้ยนะมันอาจจะมีฝุ่นเฟิร์นอะไรเข้าไปง่ายนะถ้าเราไปตั้งข้างนอกแบบนี้ต้องระวังให้ดีนะครับแต่ว่าฟินิชชิ่งตัวอื่นผมว่าโอเคหมดนะดูแบบดูดีอะตัวแหวนโฟกัสนะซึ่งเป็นจุดสลบของเลนส์แมนนวลโฟกัสหลายๆตัวนะหลายๆตัวมันเลนส์แมนนวลโฟกัสบางคนไม่เคยใช้ถามว่ามันดีไม่ดียังไงนะอย่างเลนส์หลายตัวที่ผมเคยใช้อะอย่างตัวนี้ผมทำรีวิวไปแล้วใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวฟูเจียน35มิลลิเมตรมาร์คทูนะลองกลับไปดูรีวิวได้นะคุณดูแหวนในการปรับโฟกัสเด็กเล็กมากเห็นปะแค่นี้ต้องไปจิกอย่างเงี้ยคือเวลาใช้งานจิกมันไม่สะดวกนะแล้วรอบในการหมุนโฟกัสของมันอะเล็กนิดเดียวมันก็หลุดเห็นปะจาก50เซนมา80เซนมันแค่นี้เองอะเท่าไหร่มิล2มิลเองอะนิดเดียวอะมันหลุดง่ายมากๆเลยนะครับในการทำโฟกัสนะหรืออย่างตัวนี้หน่อยตัวนี้ก็เป็นเลนส์ APS-C นะผมก็รีวิวไว้แล้วล่ะ35มิลลิเมตรนะตัวนี้ก็ยังดีขึ้นมาหน่อยนะแต่ตัวเนี้ยมันเหนื่อยไปหน่อยอ่ะใช้งานไปก็คงหลวมนะแต่ฟิลลิ่งมันจะค่อนข้างต้องออกแรงนิดนึงนะแต่ก็ดีนะดีกว่าหลวมจริงๆแล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยมันทำมาพอดีเลยอ่ะมันแบบหนืดๆอะไรดีเลยอ่ะผมว่าขาถ่ายวิดีโอน่าจะชอบนะจริงๆแล้วรอบมันกว้างนะดูนะอันนี้50เซนนะพอโฟกัสใกล้สุดตัวนี้อยู่50เซนนะครับขยับมาที่60เซนดูดิโอ้ยรอบกว้างมากเลยอ่ะ70เซน80เซนเมตร1แล้วก็มาถึงเมตร2เมตรครึ่ง2เมตร3เมตรแล้วก็ไปที่ระยะอนันต์นะครับอินฟินิตี้นะครับเนี่ยรอบมันทำมาดีนะอย่างเงี้ยรอบทดละเอียดอย่างเงี้ยเวลาแมนนวลโฟกัสอะไรแล้วมันจะง่ายนะเพราะว่าเราปรับเงี้ยสมมติเราปรับเงี้ยเข้าเนี่ยบางทีเราขยับนิดหน่อยมันก็ยังเข้าอยู่นะต่อให้เดฟบางเพราะว่ารอบมันเยอะไงรอบมันกว้างไง
ตัวนี้เป็นแหวนปรับค่า F ที่อยู่ด้านในซึ่งผมชอบนะผมชอบแหวนปรับค่า F ที่อยู่ด้านในเนี่ยมันคุ้นดีเพราะเลนหลายตัวมันทำมาแบบนี้นะเลนบางตัวผมเคยเจอปรับค่า F อยู่สลับกันเนี้ยจะลำบากนิดนึงนะครับผมตัวค่า F ก็ไต่ตั้งแต่ 1.1 นะแล้วก็มา F2 F2.8 ไต่ไปถึง F16 นะครับผมให้ดูหน้าเลนที่ F1.1 นะเดี๋ยวเปิดให้ดูมันใหญ่มากเลยผมชอบเลนพวกนี้มันใหญ่ดีมันดูใสดีอ่ะมันดูสะใจอ่ะมันเป็นความชอบส่วนตัวนะตัวนี้ไดเฟรมนะเบสค่อนข้างกลมนะครับดูซิบีลงมาให้ดูแป๊บกลมดิกเลยเห็นไหมเบสกี่ใบผมขี้เกียจนับอ่ะเอาว่ามันน่าจะประมาณสัก10กว่าใบอ่ะกลมสวยเลยนะเพราะเลนพวกนี้ผมไม่ค่อยสนใจเรื่องเบสนะเพราะมันไม่ได้เกิดมาเพื่อจะไปถ่ายชงถ่ายแชร์ถ่ายแลอะไรอยู่นั้นนะมุมมันเป็นถ่ายยากอ่ะตะกี้ผมลองเอาไปเดินถ่ายยากจ้ะมันต้องมุมมันต้องได้จริงๆนะเลนระยะนี้นะครับถ่ายสปีดเก็บจังหวะอะไรพอได้นะตัวหน้าเลนของมันอ่ะอยู่ที่52มิลนะซึ่งเป็นเลนไอ้ฟิลเตอร์หน้านี้หาโคตรง่ายเลยนะราคาค่อนข้างถูกนะครับผมแต่จริงๆเลนราคานี้ถ้าผมแนะนำก็ไม่ต้องใส่ดีกว่านะคือเราก็คงไม่ซื้อฟิลเตอร์ระดับแบบ 2,000 มาใส่อ่ะเอาตรงๆนะเพราะเลนมันแค่ 5,000 กว่าบาทเองอ่ะซึ่งถ้าใส่ฟิลเตอร์ระดับไม่ถึงพันผมบอกเลยว่าไม่ต้องใส่ดีกว่านะจริงๆมันจะทำให้ภาพแย่ลงเปล่าๆนะตัวมาดิโคดอ่ะถ้าที่ผมมองดูอ่ะสีมันก็ไม่ได้ถึงกับเข้มมากนะจริงๆแต่มันก็ยังดูโอเคนะดูแบบเหลือบม่วงเหลือบเขียวดูแบบน่าจะโคดหลายชั้นดีอยู่ละใช้เป็นนานๆจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตรงนี้เราทดสอบย้อนแสงกันดูว่าเป็นไงตัวน้ำหนักของมันอยู่ที่2ขีดกว่านะถามว่ามันมีน้ำหนักไหมมันก็มีน้ำหนักอยู่นะจริงๆถือนานๆอย่างเงี้ยแอบปวดมือเหมือนกันนิดหน่อยเพราะหัวมันค่อนข้างทิ่มอ่ะเพราะไอ้ตัว Air พันหนึ่งมันเบาไงแต่ถ้าไปใช้กับพวกฟูจิอย่างเป็นพวก X Pro X T1 อะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะชิลเลยบาลานซ์แม่งน่าจะดีมากอ่ะแต่ถ้าไปใส่กับพวกไมโครโฟเตอร์ก็อีกอ่ะอาจจะต้องเป็นพวกเซกเมนต์ที่เป็นกล้องแบบ GM1 อะไรเงี้ยพอได้นะแต่ก็ได้นะเพราะตัวเนี้ยจริงๆเราก็คงไม่ถืออย่างนี้ตลอดเวลาใช่ไหมเราก็ต้องถือแบบคนที่จับมิเรเลสอ่ะมันจะติดนิสัยคนที่ใช้เลนเบาๆไม่เคยใช้เลนหนักๆมันจะถือด้วยทิ้งน้ำหนักมือนี้ใช่ไหมเวลาใช้ไปนานๆมันจะปวดมือปวดล้าข้อมือนะถ้าคนที่เคยใช้กล้องใหญ่ๆกล้องหนักๆ DSLR หรืออะไรเงี้ยเขาจะชินกับการที่ถือด้วยมือซ้ายแล้วมือขวาเนี่ยแค่ประคองเฉยๆแบบนี้นะตัวนี้อาจจะต้องปรับลักษณะนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครใช้กล้องเล็กๆนะไม่งั้นใช้ไปมันก็แอบเมื่อยส่วนหน้าตาก็ดูดีนะผมว่าดูดีมีชาติตระกูลด้วยขอบเหลืองๆนี่ก็สีดีอ่ะไม่ค่อยมีคนทำนะไอ้ขอบที่เป็นเหลืองแบบนี้สวยดีนะตัวมันอ่ะจะให้มากับฮูดนะนี่เป็นข้อเสียใหญ่สุดๆเลยนะฮูดฮูดของมันมีอักษรคำรั่นเรียบร้อยนะคือฮูดมันใส่โคตรยากเลยนะแล้ววัสดุดูดีบางเฉียบผมไม่เคยเจอฮูดอะไรที่มันดูแบบดูห่วยอ่ะอันเนี้ยใช้คำนี้เลยแล้วกันดูห่วยขนาดนี้มาก่อนคือประหนึ่งว่าถ้าใส่ลงล็อกแล้วเนี่ยสัก 2-3 ทีเนี่ยผมว่าแม่งหักได้อ่ะจริงๆไม่รู้ดินี่มันหนืดมากเลยอ่ะมันลงล็อกยังไงอ่ะเข้าแล้วอ่ะผมว่าถ้าใส่ล็อกไม่ดีนะแม่งหักง่ายๆเลยอ่ะแม่งแตกง่ายๆเลยคือมันดูแบบดูกระจอกมากอ่ะตรงๆเลยนะซึ่งแม่งดีมากที่ว่าไอ้ร้านเนี้ยร้านกิ๊กเตอร์เนี่ยโปรโมทให้เขาฟรีเลยนะเพราะว่าร้านเนี้ยแม่งขายถูกกว่าที่อื่นจริงๆแล้วนะเช็คใน eBay ยังเฉื่อยๆเลยแถมฮูดเหล็กมาให้เลยนะฮูดเหล็กนะไม่ใช่ฮูดพลาสติกนะแถมให้เลยเพราะเขารู้ปัญหาไงผมไม่รู้ว่าไปซื้อที่หลังก็จะแถมให้ไหมนะอันนี้ไปเคลียร์เองนะก็บอกว่าผมได้มาอย่างนี้แล้วกันเนี่ยพอใส่ฮูดเหล็กไปแม่งสวยเลยเว้ยจริงแม่งดูโปรขึ้นมาทันทีอ่ะดูแบบโอ้ยดุดันอ่ะดูแบบเอางานเอาการเลยอ่ะทำให้ผมนึกถึงพวกเลนส์ทรายเลนส์อะไรเงี้ยนะผมชอบฮูดทรงนี้มากเลยสวยเนี่ยแถมฮูดเหล็กให้เลยร้านใจมากเลยมาโปรโมทให้เลยชอบนะครับอันนี้กล่องมันให้ดูกล่องมันก่อนนะอึ๊บกล่องมันก็เป็นเงี้ยธรรมดานะมันกล่องใส่แก้วน้ำดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะแต่ข้างในมันก็บุไอ้นี่มาดีนะอีตัวฟองน้ำมันทำมาแบบแม่งทำมาอย่างหนาเลยดูดิหนาปีไหนเนี่ยวันหนึ่งว่าตกจากตึก10ชั้นก็ไม่แตกนะแล้วก็มีคู่มืออะไรให้นิดหน่อยมีผ้าเช็ดเลนประมาณนี้นะด้านในก็บุไอ้ตัวการกระแทกอีกชั้นนึงนะเอาไปว่าตัวโฟมกระแทกแม่งอ่ะหายห่วงนะสบายสบายมีชาติตระกูลกว่าเรียกว่าราคามันไปไกลแล้วนะตัวบุฟองน้ำมันเนี่ยก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าเลนตัวนี้ไม่ได้มีอะไรมากๆเลยนะก็คือเสียบปุ๊บก็เดี๋ยวเราไปโจ้ไปลุยกันเลยซึ่งการรีวิวเนี่ย
ดี๋ยวผมจะถ่าย 2F เป็นหลักนะคือ F 1.1 กับ F 2.8 เป็นหลักเลยเพราะว่าผมซื้อเลนส์พวกนี้มาน่ะพูดจริงถ้าผมจะเอาชัดลึกนะผมไม่ใช้มันอ่ะผมใช้เลนส์ออโต้ดีกว่ามั่นใจกว่าพวกนี้มันทำมาเนี่ยพวกเลนส์ต่อให้เลนส์คิดหรือเลนส์อะไรพวกนี้นะเปิดสัก F 5.6 นี่มันก็คมแบบผมถ่ายใช้งานอ่ะจริงล่าสุดผมเอากล้องเนี่ยยืมเนี่ยแล้วเอาเลนส์คิดเนี่ยถ่ายตัวแพ็คสินค้าส่งไปก็รับงานสบายๆไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะความคมเลนส์ดิจิตอลยุคนี้มันเหลือเฟือนะมันก็ง่ายแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะทดสอบเฉพาะ F กว้างสุดเท่านั้นแล้วก็หลีมา 2.8 เพราะ 2.8 เนี่ยเป็น F ต่ำสุดละที่ผมจะใช้กับเลนส์พวกหน้าชั้นหลังเบอร์คือ 2.8 มันก็จะคลุมแบบตัวแบบ3คนอะไรเงี้ยก็ถ่ายแบบยืนชิดกันก็สามารถที่จะคลุมครบใบหน้าตั้งแต่จมูกถึงลูกตาอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับผมก็จะใช้อยู่แค่ 2F ประมาณนี้นะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลองไปเทสกันดูว่ารูปเป็นไงแล้วก็สรุปกันนะครับเอาละครับเรามาดูไฟล์จากเจ้าเลนส์ตัวนี้กันนะว่าเวลาถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสำหรับคนที่ใช้เจ้าเลนส์ตัวนี้กับเมาส์ที่เป็นไมโครโฟร์เทิร์ดนะใช้กับพวก Panasonic Olympus อ่ะผลการทดสอบอะไรแบบนี้จะไม่เหมือนกันนะผมเคยเห็นในกระทู้บันทึกพี่ทำลงนะแกได้ทำเอาไว้ลองไปดูนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นไมโครโฟร์เทิร์ดเนี่ยเวลาที่เราเมาส์อ่ะเลนส์มันออกแบบมาเหมือนกันใช่ไหมแต่พวกเซนเซอร์พวกนี้มันจะใช้เนื้อเลนส์พูดง่ายๆนะตรงกลางมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องไปรีดกำลังแยกขยายอะไรที่มากกว่ามันอาจจะให้ข้อดีตรงที่ว่าขอบภาพอะไรพวกนี้มันอาจจะมีความคมชัดที่มากขึ้นแต่ข้อเสียคือเลนส์หลายตัวพอไปใส่ไมโครโฟร์เทิร์ดนะมันอาจจะมีความฟุ้งความคมชัดกำลังแยกอย่างมันจะตกลงทุกอย่างตรงนี้จะต้องดูนะครับว่าอ่ะอันนี้ผลทดสอบของเสียบกับโซนี่ซึ่งถ้าเสียบกับกล้องฟูจิก็น่าจะใกล้เคียงกันประมาณนี้นะครับผมอันนี้ให้ดูนะทั้งหมดนี้ผมถ่ายด้วย JPEG นะเป็น Standard Picture นะก็คือจะได้เห็นสีว่าปกติเวลาถ่ายเล่นอ่ะถ่าย JPEG ทั่วไปมันจะออกมาเป็นประมาณไหนนะครับผม2ภาพนะภาพแรกนะครับภาพแรกนี่เป็น F1.1 ภาพที่2เนี่ยเป็น F2.8 นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะย้อนแสงนะตรงเนี้ยน่าตกใจนิดนึงว่าเฮ้ยคอนทราสต์ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเลนส์ที่มันไวแสงสูงๆขนาดนี้แล้วเป็นเลนส์มือหมุนนะที่ไม่ได้ราคาแพงมากนะครับต่อให้ราคาแพงอ่ะถ้าเกิดเปิดที่ไวโอเพนส่วนมากแล้วเนี่ยคอนทราสต์จะตกชัดเจนซึ่งบางคนบอกคอนทราสต์ตกนี่คือดูยังไงนะครับดูง่ายๆก็ดูตรงความลึกของสีดำตรงที่เป็นบริเวณผมก็ได้นะความลึกของความดำตรงนี้เบลอนิดนึงไม่เป็นไรนะเราดูเฉพาะตัวความลึกของดำนะครับโอเคที่ F1.1 ตรงเนี้ยรูปนี้คือ F1.1 นะครับมันจะดูแบบเหมือนสว่างกว่านิดนึงตรงนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องพวกการวัดแสงแต่ละช็อตด้วยนะครับแต่หลายๆรูปเนี่ยมันแสดงว่าที่ Wide Open อ่ะคอนทราสต์ของมันอ่ะถือว่าดีมากเลยนะแล้วตรงเนี้ยย้อนแสงมากเลยนะตรงนี้ผมถ่ายชดเชยบวกไปเยอะเหมือนกันนะครับผมจะเห็นได้ว่าพวกขอบม่วงพวกเนี้ยที่ F1.1 มีนะมีเหลือบม่วงตรงเนี้ยแต่น้อยมากนะครับนี่ถือว่าคุมดีมากแล้วนะครับซึ่งเมื่อหลีไปที่ F2.8 ก็จะหายสนิทเลยนะคือแทบไม่เหลือเลยนะครับผมตรงนี้ถือว่าน้อยมากแล้วนะส่วนความคมชัดอ่ะนี่คือ F1.1 นะอย่าลืมนะครับมันน่าตกใจมากนะ F1.1 ที่กลางภาพนี่เรียกว่าใช้ได้เลยนะครับส่วนความเพี้ยนของสีอย่างตัวมิดากอน F0.95 นะผมเคยใช้นะตัว25 มม.นะครับเวลาที่เปิด F0.95 เนี่ยมันจะเป็นคนละโทนเลยนะถ่ายออกมาเหมือนกับคุณผ่านแอปอย่าง SCO เลยอ่ะคือมันจะแบบให้เป็นฟิล์มลุกให้มันแบบดูแบบซีดๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้อีกฟิลนึงเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยถามว่าที่ F กว้างสุดกับที่ F2.8 อ่ะมันอมม่วงๆนะเหมือนออกเหลืองๆม่วงๆบ้างแต่ถือว่าน้อยมากๆนะมันก็ได้ฟิลอีกแบบอ่ะถ้าคุณต้องการที่จะต้องการสีที่มันเที่ยงตรงอาจจะต้องรี F นะขอบดำมีไหมมีมากกว่าแน่นอนนะครับผมแต่อันนี้ก็ถือว่าน้อยแล้วนะครับแต่ตรงเนี้ยผมอยากจะให้ดูฉากหลังแถวๆนี้นะแถวๆโบเก้ตรงนี้นะที่ผมประทับใจก็คือประทับใจที่ F2.8 มันมากกว่าว่าเฮ้ยที่ F2.8 กับที่ F1.1 อ่ะมันไม่ต่างกันขนาดนั้นนะมันไม่ได้รู้สึกชัดเจนทั้งที่ความรู้สึกเราอ่ะ F1.1 ไป F2.8 อ่ะมันเกือบ3สต็อปแล้วนะถ้า 1.0 นะถ้ากับ3สต็อปนะก็คือ 2.8 สต็อปนึงคือ F2สต็อปที่2ก็คือ F1.4 และสต็อปที่3คือ F1.0 นะครับอันนี้คือมัน F1.1 3เกือบ3สต็อปนะปกติแล้วเนี่ยคิดง่ายๆเลน F2.8 อะไปอีก3สต็อปนั่นคือเท่ากับ F8 แล้วนะF4 5.6 F8 แล้วนะมันต่างกันมากนะแต่เนี่ยดูดิ F1.1 กับ F2.8 อะที่ F2.8 หลังมันละลายมากเลยนะครับบางคนอาจจะไม่เก็ตนะครับว่าเลนแต่ละตัวที่ค่า F เดียวกัน
ระยะชัดโอเคอาจจะใกล้เคียงกันแต่คาแรคเตอร์ของโบเก้จะไม่เหมือนกันนะอย่างตัวเนี้ยระยะชัด f 2.8 มันคลุมจริงนะแต่มันให้โบเก้ที่ละลายมากต้องบอกแบบนี้ผมประทับใจมากสำหรับโบเก้ที่ f 2.8 ของเจ้าตัวคำลานตัวนี้นะแต่ก็ต้องบอกว่าที่ f 1.1 อ่ะมันก็ต้องเบอร์อยู่แล้วคือมัน f มันกว้างขนาดนี้นะครับผมดูรูปต่อไปกันนะอันนี้เป็น f 1.1 รูปที่2เป็น f 2.8 นะครับผมก็จะเห็นว่าที่ f 1.1 มีลักษณะของสีที่มันเหลือบเพี้ยนมาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าถือว่าน้อยแล้วนะครับแต่มันข้อดีก็คือมันจะให้เป็นสไตล์ให้สไตล์ดูนัวๆนะแต่ก็อีกครั้งนะให้สังเกตด้านขวาของรูปนะโบเก้ที่ผมตั้งใจที่จะทิ้งไปนะครับที่ f 2.8 อ่ะมันไม่ได้แตกต่างกับที่ f 1.1 ขนาดนั้นนะคือแตกต่างน้อยมากนะครับผมต้องบอกว่าผมประทับใจตัวนี้ที่ f 2.8 มากๆเลยนะครับส่วนความคมหายห่วงนะที่อันนี้ f 1.1 นะ f 1.1 นะกลางภาพมันคมสุดๆไปเลยนะครับผมส่วนตรงขอบล่างๆถามว่าก็มีเบลอบ้างอาจจะเป็นที่ระยะชัดที่มันหลุดด้วยแต่แถวๆนี้ก็ยังเห็นรายละเอียดพวกแบบใยผ้าอะไรยังพอมองเห็นอยู่นะมันจะไม่เหมือนกับพวกที่เป็นฟูเจียนที่ผมเคยรีวิวนะขอบผ้ามันจะเบลอๆใช่ไหมเลนส์ราคาถูกแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่นะแต่ถ้าเกิดมาที่ f 2.8 นี่สีมันจะเที่ยงตรงขึ้นนะส่วนสกินโทนเนี่ยมันก็จะให้อมแบบเหลืองๆอย่างเงี้ยนะก็ต้องยอมรับตรงๆนะว่าเลนส์มันไม่ได้ถึงกับจะไล่โทนสวยงามอะไรมากก็มีเลนที่ไล่โทนได้สวยกว่านี้ต้องพูดตรงๆนะแต่อย่าลืมว่านี่ผมถ่ายมันเจเป็กไงความเป็นจริงโทนแบบนี้มันก็ไม่ได้กระโดดอะไรมากนะถ้าเกิดเราถ่ายมันรอแล้วเรามาทำโทนทำสกรีนโทนดีๆมันก็ให้ไฟล์ที่สวยงามได้เหมือนกันนะแต่ถามว่ามันก็ไล่โทนใช้ได้นะมันไม่ได้แย่นะไล่โทนไม่ดีหมายความบางทีมันกระโดดไปเลยจากแบบสว่างมืดเนี้ยไฮไลท์หลุดกระโดดขาดพวกอย่างเงี้ยมันจะทำลำบากนะแต่ว่าที่ f 1.1 มันจะได้เอฟเฟคก็คือมันจะหน้ามันจะเนียนๆกว่าเห็นไหมสาวๆจะชอบนะฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งเนี่ย f 1.1 แต่ถามว่าความคมมันระดับอัดได้เลยนะนี่คุณอัดระดับ A4 ได้เลยนะครับมันคือเห็นชัดเจนนะแล้วก็เป็นอีกครั้งนึงครับที่เราดูว่ารูปนี้มันกึ่งๆย้อนแสงเล็กน้อยมีขอบม่วงขึ้นมาบ้างแต่ไม่เยอะแต่พอหลีมาที่ f 2.8 ก็เรียกว่าเพอร์เฟกต์ต้องพูดว่าเพอร์เฟกต์อันนี้เหมือนเดิมอันนี้เป็นอินดอร์นะครับอันนี้เป็นงานที่เมืองทองนะก็ถือว่ามืดละใครเคยไปเดินงานเมืองทองก็ถือว่ามืด2รูปนะที่ F 1.1 กับที่ F 2.8 2รูปนี้ชัดเจนผมชอบสกินโทนที่ F 1.1 มากกว่าดูหน้านี่ 1.1 อีกรูปนึงคือ 2.8 2.8 มันจะอมเหลืองๆใช่ไหมมันมีไฟหลายดวงตรงนั้นมันเป็นซุ้มขายเกี่ยวกับไฟระยะนะจะเห็นได้ว่าหลายๆภาพเนี่ย F 1.1 เนี่ยมันจะเหมือนกับสีเหลืองเนี่ยมันจะไม่ค่อยขึ้นมาซึ่งมันดีมากเพราะว่าสกินโทนที่เราชอบบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นเกาหลีใช่ไหมขาวอมชมพูแล้วจะชอบชานอลที่มันเป็นแบบสีอมแดงๆขึ้นมาอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นถ่ายออกมาติดสีเหลืองๆสาวๆไม่ค่อยชอบอันนี้จากงานเวดดิ้งที่ผมถ่ายด้วยนะเวลาทำสกินโทนเนี่ยจะต้องดรอปสีเยลโล่ลงไปแล้วก็ไปเพิ่มให้มันดูอมชมพูนะครับผมซึ่งดีนะที่ F1.1 มันก็จะได้โทนของมันละแต่ก็ถามว่ามันก็ใช้งานได้นะจริงๆแล้วความคมก็หายห่วงนะครับแต่มาตรงนี้มาตรงนี้เบอร์นิดนึงนะเพราะผมใช้ออโต้ ISO ไงอาจจะด้วยถ้าเวลาที่โฟกัสด้วยมันจะถือไม่ค่อยมั่นคงตรงนี้อาจจะต้องฝึกนิดนึงนะตรงนี้เป็นความผิดของมือผมเองนะครับแต่มีจุดนึงที่อยากจะให้มองนะ F 1.1 ดูทางซ้ายบนนะตัวนี้ ISO 100 speed 1/125 ใช่ไหมอีกรูปนึง speed 1/60ต่างกัน1สต็อปนะครับดูรูปก่อนหน้านี้นะมี F 2.8 1/320นะครับอีกรูปนึง1/640 ISO 100เท่ากันแปลว่าอะไรครับแปลว่าค่า T stop หรือว่าค่าแสงที่เข้ามาจริงๆของเลนตัวนี้ที่ F 1.1 อ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันจะเข้ามาแถวๆประมาณสัก 2.0 เท่านั้นเองพูดง่ายๆว่าอันนี้คร่าวๆนะเป็นเราไม่ได้เทสจริงจังเราแค่ให้รู้ว่าตัวเนี้ยเราคาดหวังว่าซื้อเลนแบบ F 1.1 มาในที่แสงน้อยโคตรๆมีแค่แสงที่มันจะถ่ายได้ถูกไหมแต่ความเป็นจริงอ่ะมันก็คือเราต้องนึกระลึกในใจว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเหมือนประมาณเลน F 2.0 เท่านั้นนะมันจะไม่ได้ระดับเป็น 1.1 มันจะไม่เหมือนตัวมิตาก้อน F 0.95 ตัวนั้นผมเคยเทสอ่ะค่า T หรือค่าที่แสงเข้าไปจริงๆอ่ะมันอยู่ระดับ1กว่าเลยนะตัวนั้นก็แสงเข้าเยอะนะแต่ตัวเนี้ยมันแสงเข้า20แต่มันไม่ได้หมายความว่า F 1.1 มันหลอกนะไม่ใช่นะครับคนละเรื่องนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ก็คือตัวค่า F 1.1 เนี่ยมันเป็นสัดส่วนดิเมนชันของสัดส่วนของเลนส์นะเพราะนั้นเนี่ยค่าของมันเนี่ยจะให้ในเรื่องของการโบเก้ความระยะชัดตื้นชัดลึกพวกนั้นอ่ะมันจะได้อยู่แล้วนะที่ F 1.1 นะครับแต่ว่าตัวแสงที่เข้าไปจริงอ่ะมันจะประมาณ 2.0 นะมันจะไม่ได้เข้ามากขนาดนั้นเพราะนั้นนี่คือข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเลนส์ตัวนี้ก็คือค่าทีมันน้อยไปอ่ะเอาตรงๆนะ
เพราะว่ามันเล่นเข้าแถวๆ 2.0 น่ะมันน้อยกว่าสเปคเลนส์เกือบ2สต็อปอะผมว่ามันเยอะมากนะมันเยอะเกินไปหน่อยถ้ามันแสงมันเข้ามาได้จริงสักแถวๆ F1.6 อะไรอย่างเงี้ยเรายังรู้สึกพอรับได้นะแต่ตัวนี้มันระดับ 2.0 เลยนะครับผมเนี่ยอีกรูปนึงดูให้ดีนะนี่ 1.1 ใช่ไหมสปีด 1/250 ใช่ไหมอันนี้ 1/125 ก็1สต็อปทั้งที่เปิด F1.1 กับ F2.8 เพราะนั้นเนี่ยเป็นข้อเสียใหญ่สุดที่ต้องรู้นะว่าเออตามสเปคดูฉูดฉาดจริงแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยแสงที่เข้ามาไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะนั้นเวลาใช้จริงๆก็ต้องนึกในใจว่าอ๋อนี่มันคือเลนส์ F2.0 นะอะไรเงี้ยประมาณนี้คือให้เวลาที่เราวัดแสงเลยเราเออประเมินว่าจะถ่ายในที่แสงน้อยซีนนี้ดีไหมหรืออะไรเงี้ยนะแต่รูปนี้ดีที่ผมถ่ายช้างมานะเพราะว่าช้างรูปปั้นช้างตรงนี้เป็นรูปปั้นช้างที่สวยมากนะครับอยู่ตรงในเมืองทองธานีนะรายละเอียดจะเยอะจะมีรายละเอียดของปูนปั้นอะไรซึ่งนี่ F1.1 นะครับให้รายละเอียดที่ดีมากอย่างไม่น่าเชื่อผมยังคิดว่ามันน่าจะฟุ้งกว่านี้แต่ตรงที่เข้าโฟกัสนี่ทำดีเลยอ่ะมีอาการฟุ้งเล็กน้อยมากในขณะที่ถ้าเป็น F2.8 ความคมชัดอะไรก็จะกลับมาเยอะมากๆนะแต่นี่ F1.1 นะน่าตกใจมากฉากหลังรูปนี้สองรูปนี้รายละเอียดไม่ค่อยมีนะจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับผมแต่ถ้ามองทางซ้ายล่างตรงนี้นะจะเห็นว่าที่ F1.1 จะมีวิกเน็ตหรือว่ามีขอบดำมากกว่าแต่น้อยมากต้องบอกว่าสำหรับเลนส์ไวแสงขนาดนี้ที่ wide open ขนาดนี้นะเมื่อทดลงมาเกือบ3สต็อปแล้วค่าขอบม่วงหายไปแค่นี้ถือว่าจริงๆแล้วตัวนี้มีขอบม่วงไม่เยอะนะครับไม่เยอะซึ่งมันดีนะสำหรับการถ่ายพอร์เทรตมีนิดๆอ่ะบางทีมันก็เป็นอารมณ์เป็นเสน่ห์นะเพราะเลนส์พวกนี้มันไม่ใช่เป็นเซกเมนต์เลนส์ใช้งานอยู่แล้วมันจะเป็นเลนส์ถ่ายอารมณ์ถ่ายเอาสนุกประมาณนี้นะครับซีนนี้ให้เห็นแล้วว่ามันของคมชัดมันน่าตกใจมากอันนี้เทียบ2รูปนะนางแบบของเราก็ยังเป็นคนเดิมทุกคลิปนะตรงนี้ตั้งใจนิดนึงนะรูปนี้เปิดที่ F1.1 นะครับตัวนี้เป็น F2.8 ดูโบเก้รูปนี้ผมถ่ายย้อนให้เห็นโบเก้จะสังเกตว่าโบเก้มันต่างกันจริงแต่มันก็ไม่ขนาดนั้นนะไม่ขนาดนั้นนะครับคือบอกตรงๆว่ามาถึงจุดนี้ผมประทับใจเลนส์ตัวนี้ที่ F2.8 มากๆเลยนะเพราะเวลาเราถ่ายที่ F2.8 มันจะได้คาดระยะชัดที่ครอบคลุมตัวแบบสมมุติเนี่ยไม่ใช่คนเดียว3คน4คนอะไรเงี้ยตัว F2.8 มันจะถ่ายแล้วมันจะครอบคลุมที่มากกว่านะแต่โบเก้ดูสิเนี่ย F1.1 โอเคมันฟุ้งกว่าแต่ว่ามันดูสินี่ F2.8 มันก็พอใช้เกินใช้นะตรงนี้เรามาดูตรงตัวที่มันเป็นย้อนแสงนิดนึงนี่มีเหลือบๆฟ้าๆนิดหน่อยนะดูที่ wide open มีขอบม่วงบ้างติดม่วงๆฟ้าแต่อันนี้แก้ยากนะอันนี้มันเล่นเหลือบเข้ามาในตัวผมเนี่ยอันนี้จะแก้ไม่ได้แต่ก็นิดหน่อยนะพูดจริงมันไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นเหมือนกับพวกใครเคยใช้อย่าง 85.1.8 Canon พวกนั้นนะโอ้โหได้ขึ้นแบบหรือ 85.1.2 นะขึ้นเป็นขอบเป็นเส้นเลยนะครับผมแต่สวยนะตรงนี้โทนใบไม้จะเห็นว่าที่ F1.1 นะสีมันจะเพี้ยนๆนิดนึงก็อย่างที่บอกเวลาเลนพวกนี้เวลาเปิดที่ Wide Open น่ะสีมันจะเพี้ยนๆตรงนี้มันจะติดเป็นอมเขียวๆอมเหลืองๆเลยมันจะออกดูเป็นเขียวน้ำตาลในขณะที่ถ้าเป็นตัว F2.8 เนี่ยสีมันจะตรงมากกว่ามันจะออกเป็นแบบใบไม้ออกเขียวๆเขียวสดมากกว่านะก็เป็นคาแรคเตอร์แล้วแต่ใช้นะครับตัวลักษณะของโบเก้อะมันมีความหมุนวนแต่น้อยอะน้อยแต่มันไม่เป็นลักษณะแบบหมุนวนชัดเจนนะต้องบอกเงี้ยผมอยากจะใช้คำว่ามันจะดูยุ่งเหยิงนิดนึงมันจะดูไม่เป็นระเบียบมากแล้วแต่โซนมันอะมันพูดยากมันไม่ถึงกับตีวงอะแต่มันก็ไม่ได้แบบเป็นสแตนดาร์ดมากมายนะแล้วก็โบเก้ที่แถวๆกว้างสุดบางทีมันจะมีมันก็กลมนะแต่บางทีมันก็จะให้เชฟแปลกๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยนะไม่ได้ซีเรียสมากนะครับผมถือว่าใช้ได้หลังจากนี้จะเป็นฟิลลิ่งละว่าการเปิด 1.1 เพราะว่าเวลาผมซื้อเลนส์เซกเมนต์นี้มาก็คือเน้นถ่ายตะบี้ตะบานเลยอะก็คือเอาสนุกนะไม่ได้ใช้งานนะว่าเวลาเปิด 1.1 ที่กับกล้องแบบเนี้ยมันได้ภาพอย่างไรบ้างนะอันนี้เป็นม้านะก็จะอยู่ไกลนิดนึงนะเพราะถ่ายแนวนอนแล้วก็ม้าเกือบเต็มตัวนะครับตรงหลังๆโบเก้ตรงนี้ก็สวยนะดูสิแต่มันก็จะเนี่ยมันเหมือนจะเป็นหมุนวนนะบางรูปมันก็ไม่เป็นอ่ะแต่มันจะไม่เป็นครีมมี่นะต้องบอกแบบนี้ว่าเจ้าโบเก้ตัวนี้ที่นี่ F1.1 อ่ะผมกลับรู้สึกว่ามันมันน่าจะครีมมี่ไม่ได้มากกว่านี้หมายถึงว่ามันน่าจะแบบเนียนละเอียดคือเลนส์โบเก้ถ้าเกิดมันเนียนละเอียดมันก็จะสวยนะมันจะดูไม่แย่งสายตาแต่กับบางคนเราต้องการเอฟเฟกต์แบบนั้นมันก็โอเคนะมันไม่ได้แบบไม่ดีนะครับผมเพียงแต่ว่าF1.1 อ่ะมันน่าจะ
ความคิดผมเนี่ยมันน่าจะเนียนกว่านี้นะอืมอันนี้ลองถ่ายกับบัดปูอันนี้ F1.1 นะให้ดูว่าโฟกัสใกล้สุด50เซนอะโฟกัสใกล้สุดแล้วมันจะได้เฟรมประมาณนี้อืมที่ F1.1 เนี่ยปกติเราไม่ควรถ่ายอาหารที่ F นี้นะแต่ให้ดูเฉยๆว่าเดฟมันจะบางแค่นี้ถ่ายอาหารที่ F1.1 เนี่ยนะก็บางสะใจอะเรียกว่าดูแทบไม่รู้เรื่องนะอืมนี่ก็ถ่ายของถ่ายอะไรให้ดูลักษณะของแบ็คกราวด์นะมาถ่ายทั่วไปอะไรเงี้ยเลนส์ตัวนี้มันเป็นบอกตรงๆว่ามันเป็นช่วงที่ผมไม่ถนัดในการเอาไปถ่ายทั่วไปนะบอกตรงๆนะครับถ้าผมเจอเลนส์ช่วงนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะถ่ายโพสเทรตล่ะแต่บางคนก็ถนัดนะเพื่อนผมบางทีโหมันเอาเลนส์ช่วง85มิลไปเที่ยวถ่ายญี่ปุ่นอะใช้มาเกินครึ่งด้วยเลนส์มุม85มิลก็มีนะเพราะนั้นความถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะต้องออกตัวผมอาจจะไม่ถนัดมากนะครับเซตสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็น 1.1 หมดเลยนะลองดูว่าโอเคพอดีแสงมันได้จังหวะย้อนแสงมาละว่าคาแรคเตอร์ของมันจะออกว่ามันออกมันเป็นยังไงนะอันนี้ตั้งใจถ่ายเสยแล้วดูเอาโบเก้ต้นไม้เลยว่ามันไง F1.1 เป็นไงเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบเนี้ยมันจะขึ้นมาแบบเนี้ยมันจะดูยุ่งเหยิงแย่งสายตาไปหน่อยถามว่าจริงๆแล้วผมว่ามันน่าจะมันควรจะเนียนกว่านี้นะเอาตรงๆแต่นี้มันก็ใช้ได้แหละแล้วแต่คนชอบนะแต่อันเนี้ยย้อนแสงมาก็ทำได้ดีนะโอเคมีขอบม่วงมีอะไรบ้างค่อนข้างชัดเจนนะครับผมแต่ซีนพวกนี้เราก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะแต่ตรงนี้แก้ไม่ได้แล้วนะแก้ในรูมแก้อะไรนี่คือขึ้นคอนะบอกว่ามันแทบจะไม่ได้นะก็มีปัญหาของม่วงนิดนึงนะถ้าเกิดย้อนแสงหนักๆรูปนี้ถือว่าหนักมากนะครับทีนี้มันจะถ่ายไกลไงเพราะมันเป็นแนวนอนเกินครึ่งตัวไปอีกเนี่ยความคมชัดกำลังแยกขยายเนี่ยมันจะตกลงละนิดนึงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวแบบตรงนี้ผมไม่ได้วางไว้ตรงกลางมันเดี๋ยวจะมีหลายซีนที่ผมวางไว้ค่อนไปทางขอบภาพนะความคมชัดมันก็จะตกลงนิดนึงแต่ตรงนี้ขอบม่วงรุนแรงนะตรงนี้ถ้าย้อนหนักๆตรงนี้ก็รุนแรงนิดนึงแล้วรุนแรงแบบแก้ไม่ได้ด้วยนะตรงนี้ต้องทำใจนะครับที่ F1.1 มันก็ประมาณนี้บางซีนก็ไม่มีบางซีนก็มีพูดยากนะครับผมแต่ความคมชัดถือว่าผ่านนะใช้งานได้เลยนะครับผมอันนี้เหมือนอันนี้ภาพดิบนะอันนี้ภาพดิบนะต้องบอกว่าผมเพิ่งอิมพอร์ตเข้าไปเมื่อกี้นะยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะครับสีมันยังกับผ่านแอปพวกแบบ BSCO Cam อะไรพวกนี้เลยนะที่ F1.1 อ่ะมันจะให้โทนแบบจริงๆมันฮิปสเตอร์นะจริงๆนะเลนส์เนี้ยแต่มันก็แบบใช้งานได้นะมันไม่ได้แบบเหมือนแบบฟูเจียนอ่ะคือแบบมึงไม่ชอบมึงก็เกลียดไปเลยอะไรเงี้ยตัวความคมชัดที่ขอบภาพแบบเอ็กซ์ตรีมแบบนี้ก็ถามว่าก็ตกลงละแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดแบบว่าอะไรเนี้ยนะครับประมาณนี้ความคมชัดอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะถ้าคุณยิ่งอัพขึ้นเว็บแค่นี้มันเหลือเฟือดูไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ที่ผมอยากให้ดูคือโทนสีมันอ่ะฮิปสเตอร์มากๆนะอันนี้ให้ถ่ายดูโบเก้เต็มตัวว่าเต็มตัวแนวนอนด้วยนะเต็มตัวแนวนอนเพราะเต็มตัวแนวตั้งเราต้องเดินเข้าไปใกล้กว่านี้ใช่ไหมอันนี้เต็มตัวแนวนอนคือค่อนข้างไกลนะคือจะให้ดูโบเก้เฉยว่ามันก็ยังจะทำละลายหลังได้นะใครลองมีเลนตัวคูณในมือลองไปถ่ายสิเต็มตัวแนวนอนเอาเฟรมอย่างเงี้ยเหลือสเปซตรงศีรษะขนาดนี้นะหลังมันไม่ละลายแล้วแต่ตัวนี้มันยังเอาอยู่ครับใช้ได้เลยนะตรงขอบภาพอะไรเงี้ยถามว่ามันก็โอเคเบอร์แหละแต่ไม่ได้เบอร์แบบโอ้อีอะไรอย่างนี้นะก็เบอร์เป็นคาแรคเตอร์ของมันแต่มันจะยุ่งเหยิงหน่อยนะดูดิมันจะไม่เป็นมันจะแปลกๆอย่างนั้นด้วยเป็นคาแรคเตอร์ของมันอ่ะพูดยากผมไม่ค่อยเจอเลนที่มันคาแรคเตอร์ลักษณะนี้เท่าไหร่นะสีดิยังก็ทำมาแล้วผมไม่ทำที่ภาพดิบนะแต่โอเคผมถ่ายอาจจะชดเชยขึ้นมานิดนึงนะเพื่อให้มันย้อนแสงให้มันแบบโอ้สวยเพราะผมอยากจะเอาภาพดิบให้ดูไงเนี่ยความคมชัดอ่ะหายห่วงขอบม่วงมีบ้างมีบ้างโทนสีฮิปสเตอร์เลยใช้งานได้เลยอันนี้เข้าไปเฮดช็อตให้ดูโอ้พอเฮดช็อตนี่โบเก้จะเป็นเอกระดับหนึ่งเลยนะละลายเลยอะอย่างเงี้ยแล้วเขาเรียกว่าครีมมี่นะคือเบลนแบบสวยแบบไม่แย่งสายตาตัวแบบนะคือสายตาทุกอันเราจะมุ่งไปที่ตัวแบบเลยนะครับผมอันนี้เดฟที่ 1.1 นะจะสังเกตว่าปลายจมูกก็ยังชัดถึงขาแว่นถึงตานะเพราะว่าเดฟจริงๆแล้วมันของตัวคูเนี่ยมันก็อาจจะประมาณแถว10ไอ้ 1.6 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ยังครอบคลุมนะมันไม่ได้ชัดแบบจมูกชัดตาเบลอมันไม่ขนาดนั้นนะครับผมแต่เนี้ยเฮดช็อตแม่งสวยมากสวยมากๆอันนี้ก็ย้อนแสงรูปนี้สวยจริงๆนะดูลักษณะที่มันให้ตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไฮไลท์รุนแรงตรงเนี้ยแดดมันตกนะแต่ปรากฏว่ามันออกมาแบบแม่งแสงสว่างเนี่ยมึงเวอร์มากยังไม่ได้แต่งเลยนะเนี่ยดูดิความคมชัดอยู่โอเคนะคือมันจะตกดรอปลงแล้วล่ะเวลาที่ย้อนแสงรุนแรงแล้วก็ไว้ตรงไม่ใช่กลางภาพแล้วก็ค่อนข้างไกลนะกำลังแยกขยายของมันจะตกลงนะแต่ก็อยู่ในความคมชัดระดับที่รับได้นะครับได้นะครับผมยิ่งเข้าไปบี้ใกล้ๆนี่โอ้โหดูเอาเองเลยนะ
รูปนี้เป็นย้อนแสงนะย้อนแสงอีกสบายหนึ่งย้อนแสงเยอะหน่อยนะเป็นสมัยนิยมนะแล้วก็พวกเลนส์พวกนี้หลายๆตัวเนี่ยเลนส์ถูกๆเนี่ยคาแรคเตอร์ของมันจะชัดออกมาเวลาที่เราถ่ายย้อนแสงมันจะได้อารมณ์ที่มันจะฟุ้งฟิ้งนะตัวนี้ขอบม่วงแม่งรุนแรงกินเข้ามาถึงระหว่างแขนกับเสื้อดำเลยโอ้โหแม่งหนักมากแล้วบางสีแม่งหนักถึงหนักที่สุดเลยนะเนี่ยอย่างนี้แม่งแก้แทบไม่ได้แล้วอะดูดิโอ้ยเป็นหมดบางซีนมันก็รุนแรงบางซีนก็ไม่มีอ่ะแล้วแต่ความสว่างจริงๆอ่ะแต่ตรงนี้โบเก้ยุ่งเหยิงหน่อยนะค่อนข้างจะแย่งสายตาแต่ก็สวยดีนะแต่เวลาที่เราชดเชยเป็นบวกมากๆมันก็โอเคนะเนี่ยโทนสีผิวมันก็ไม่ได้แย่นะใช้ได้ล่ะดูขาวๆดิแฟนผมไม่ใช่แบบคนขาวอะไรเงี้ยนะถ่ายออกมาก็ยังดูแบบดูขาวอยู่ใช้ได้นะครับอันนี้เปิด 1.1 ให้ดูว่าบี้ถ่ายเป็นไงระยะ50เซนเนี่ยออกมาได้ประมาณนี้ถ่ายอาหารได้สบายประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะจบน่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าโดนไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเทียบกับตัว APS-C ที่ผมเคยรีวิวไว้แล้วนะมันอาจจะต่างกันที่คาแรคเตอร์ของโบเก้อะไรอย่างเงี้ยตัวนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่นับเรื่องระยะนะไม่นับเรื่องระยะตัวนั้นเพราะตัวทํา35มิลนะแต่แค่ให้นึกเห็นภาพตามเฉยๆนะตัวนี้จะมีคาแรคเตอร์ที่มากกว่าตัว APS-C อาจจะดูน่าเบื่อกว่านิดนึงตัวนั้นมันจะดูเที่ยงตรงดูเป็นเลนส์ทำงานมากเกินไปนะดูฟังก์ชันนอลเกินแต่ถ้าเทียบกับฟูเจียนตัวนี้ก็จะใช้งานได้มากกว่านะตัวฟูเจียนทั้ง2มาร์คเนี่ยตัวนั้นมันจะเป็นเลนส์ที่ใช้งานไม่ได้นะเอาจริงๆคือถ้าเกิดคุณเอาไปทำงานคุณอาจจะแซมในอัลบั้มรูป2รูปพอได้ให้มันดูแตกต่างอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณจะใช้แบบตะบี้ตะบันมันถ่ายพรีเวดดิ้งเพื่อเราสมมุติเนี่ยแม่งใช้ฟูเจียนอย่างเดียวเลยถ้าชอบก็ชอบอ่ะแล้วแต่แล้วกันนะแต่ผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่น่าจะรับได้นะสำหรับงานซีเรียสนะครับแต่ตัวเนี้ยมันสามารถที่คุณจะซีเรียสได้นะถ้าคุณจะเอาซีเรียสเลยแบบสีเที่ยงตรงหน่อยแล้วก็ขอบม่วงลดความรุนแรงลงให้สีมีความเที่ยงตรงนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับคุณหลีมา 2.8 ก็ยังให้ผลลัพธ์ที่โอเคนะในขณะที่ถ้าคุณต้องการสไตล์สีที่แบบแตกต่างหรือแบบถ่ายเล่นเอาสนุกนะคุณเปิด 1.1 คุณก็จะได้อีกฟิลหนึ่งนะแต่ข้อดีของมันคือมันใช้ง่ายไงฝึกแป๊บเดียวนะคุณก็โฟกัสเข้าสบายแล้วล่ะมันไม่ได้ยากที่คิดนะอย่าไปปิดใจรับว่าเล่นมือหมุนกูไม่เอาอะไรเงี้ยถ้าคุณได้ลองมันจะสนุกมันได้ฟีลลิ่งการถ่ายรูปนะก็สรุปโดยรวมตรงนี้ผมต้องบอกว่าผมประทับใจมากๆนะสำหรับเลนส์ตัวนี้นะเป็นไฮลี่และคอมเมนต์เลยดีกว่าสำหรับคนที่อยากจะได้เลนส์ราคาไม่แพงสักตัวไว้แบบเหมือนกับเป็นหน้าเป็นตาในชุดเราอะไปเที่ยวเจอเพื่อนหน้าชัดหลังเบอร์อะไรรู้ไม่อายเขาอะไอตัวนี้แม่งคือใช่เลยใช้ทำงานได้ด้วยระยะมันก็ค่อนข้างที่จะถ่ายอะไรได้หลากหลายนะถ่ายสิ่งของก็ยังได้เลยนะได้หมดอะตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับราคาไม่แพงข้อเสียก็มีแค่2ข้อคือ1ฮูดที่บอกไปนะดูแบบดูกากไปหน่อยอะแต่ตรงนี้ผมใส่ฮูดเหล็กตลอดอะเฮ้ยแม่งเจ๋งจับกระชับแล้วก็หล่อมากๆเลยนะชอบฟีลลิ่งชอบมากๆเลยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คงจะเป็นเรื่องของตัวขอบม่วงขอบม่วงตัวนี้บางซีนก็เหมือนจะดีนะบางซีนก็เรียกว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยแก้ไม่ได้เลยนะมันค่อนข้างที่จะคาแรคเตอร์มันชัดมากเกินไปนะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็เรื่อง T stop หรือว่าค่าแสงที่เข้ามาจริงที่ F กว้างสุดน้อยไปสักนิดนึงถ้ามันเข้าระดับแถวๆ F 1.4 นี่ผมจะไปตำหนิเลยนะโดยรวมเลนส์ตัวนี้ผมโคตรไฮลี่เลยคอมเมนต์เลยนะถ้าใครต้องการเลนส์สักตัวเวอร์ชันหน้าชูตาตัวนี้แม่งใช่เลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านเสียเงินอย่างมีความสุขแล้วกันนะครับผมบอกได้เลยว่าใครที่ซื้อเลนส์ตัวนี้ไปไม่น่าจะผิดหวังและน่าจะชอบเหมือนผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม